กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นการถวายพระตาหารเช้าที่จังหวัดขอนแก่นโดยเฉพาะที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกเป็นต้นไปนะคะจะมีพิธีบรรพชาสามเณรหน้าเดชทราบว่านะครับเราจะใช้เส้นทางนะครับที่ชนสามารถไปส่งสรีระสังขารของท่านได้นะครับคณะศิษยานุศิษย์รุ่นมหามงคลหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับถ้าพร้อมก็มาบอกอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับมีความเลื่อมใสศรัทธาต่อองค์หลวงพ่อนะครับทางคณะผู้จัดงานนั้นนะครับก็อำนวยความสะดวกในช่วง3วันสุดท้ายด้วยการจัดมีพิธีทอดผ้าบังสุกุลวางดอกไม้คุณกัญญารัตน์ชินศรีหูค่ะนายสุรัตน์นางได้รับครับเสียงครับคุยกันด้วยนะครับผมครับเพื่อความพร้อมเพียงกันผมใครขออาอิทินาสกาสัมพุทโธภควาพุทธครับแต่ไม่ได้ครับ